เมื่อไรจิตปล่อยวางความยึดถือในรูปนามจิตหมดตัณหาจิตก็หมดความยึดถือในรูปนามจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะแล้วก็เห็นพระนิพพานตราบใดที่มีตัณหาอยู่จิตก็ยังมีความยึดถืออยู่จิตก็ยังหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจหยิบฉวยรูปนามขึ้นมาก็ไม่เจอพระนิพพาน